เดียนไปเมืองผีแดงและชุมแสงเย็นวันหนึ่งเมื่อประมาณ10ปีกว่ามาแล้วข้าพเจ้าได้ทราบว่าโกเดียนหัวแม่คำเจ้าของโรงเลื่อยมือเหนือตลาดได้ตายเสียแล้วด้วยโรคลมปัจจุบันเมื่อตอนบ่ายกว่าจะไปถึงบ้านก็พบค่ำข้าพเจ้าจึงได้แสดงความเสียใจกับภรรยาของผู้ตายและได้ช่วยเงินเล็กน้อยตามประเพณีข้าพเจ้าได้ตั้งใจมาแต่เดิมว่าคืนวันนี้จะต้องไปอยู่เป็นเพื่อนศพเพราะผู้ตายและภรรยาเป็นผู้ที่ข้าพเจ้านับถือแกมากและแม้คนในตำบลนี้ก็นับถือแกมากเช่นกันด้วยความมีใจอบอ้อมอารีไม่เลือกชั้นวรรณะบุคคลของแกนั่นเองคืนวันนี้จึงมีผู้คนมาช่วยกันอย่างคับคั่งส่วนศพนั้นได้จัดการรดน้ำใส่โลงโดยเรียบร้อยแล้วแต่ตอนเย็นวันนั้นเองราวทุ่มเศษพระก็มาสวดหน้าศพซึ่งตามปกติผู้ตายไม่เคยเลื่อมใสในทางพุทธศาสนาเลยแต่ญาติของภรรยาผู้ตายได้จัดการนิมนต์พระมาแม่คำเคยปาลบกับเพื่อนบ้านอยู่เนืองๆเรื่องสามีของแกว่าทำบุญศูนย์เปล่าไหว้เจ้าดีกว่ากลับมาได้กินแม่คำที่เป็นคนนับถือพุทธศาสนาต้องประสบกับความอัดอั้นตันใจอยู่ตลอดมาแต่ก็ได้เคยฝากของไปร่วมการทำบุญกับญาตินานๆสักครั้งแต่ถึงแม้ว่าโกเดียนจะรู้ก็ไม่ว่าอะไรแต่ไม่สนับสนุนแม่คำจึงเกรงใจอยู่ไม่กล้าเปิดเผยแต่ในคราวนี้ศพจะต้องเก็บไว้รอญาติบ้านไกลๆอีกตั้ง3คืนจึงให้ญาติไปนิมนต์พระมาสวดหน้าศพตามประเพณีข้าพเจ้าได้นั่งฟังพระสวดมนต์บ้างพอดึกเข้าก็แก้ง่วงด้วยการเข้าวงเล่าบ้างวงหมากรุกบ้างตอนดึกหมดเวลาพระสวดแล้วก็หลบเข้าไปหาแม่ครัวซึ่งเพิ่งลุกขึ้นทำครัวตอนดึกเพื่อไว้เลี้ยงพระตอนเช้าพอหายง่วงไปด้วยการหยอกล้อกันไปบ้างและช่วยเขาทำงานเล็กๆน้อยๆไปจนรุ่งสว่างพอช่วยกันจัดการถวายจังหันพระตอนเช้าเสร็จแล้วพระก็กลับราวเวลา2โมงเศษพวกเราก็เริ่มตั้งวงสุราอาหารเลี้ยงกันในหมู่พวกที่มาช่วยงานแต่ในวงของข้าพเจ้าออกจะคุยคึกคลื้นเพราะล้วนแต่คอดีๆไปด้วยกันทั้งนั้นทั้งที่วงอยู่ใกล้หีบศพห่างไม่ถึงศอกแต่ก็ไม่มีใครเอาใจใส่คงจัดการกับสุราอาหารด้วยไปเพราะศพยังใหม่ไม่มีอะไรมารบกวนครั้นเวลาล่วงเลยไปสักครู่ใหญ่ในวงสุราบางคนก็อิ่มแล้วแต่ก็คงยังนั่งคุยเป็นเพื่อนกันอยู่อีกข้าพเจ้าก็อิ่มแล้วเหมือนกันแต่ยังนั่งอยู่ในวงนั้นอีกสักประเดี๋ยวเดียวก็ได้ยินเสียงกุกกุกเสียงดังจากหีบศพข้างหลังจึงคิดว่าหูเฟือนไปเพราะฤทธิ์สุราจึงรวมความรู้สึกเหล่านี้เงี่ยหูฟังกุก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 แน่แล้วเสียงดังอยู่ในหีบศพจึงหันไปดูทางหลังก็ไม่เห็นมีอะไรข้าพเจ้าจึงได้หันไปดูตาพวกที่อยู่ข้างๆเขาก็เพ่งหันกลับมาเช่นเดียวกันและต่างฝ่ายต่างก็มองดูตากันเพราะเขาก็คงได้ยินเช่นนั้นเหมือนกันยังไม่ทันที่จะพูดอะไรกันอีกเสียงก็ดังขึ้นอีกพร้อมกับการเคลื่อนไหวดังมาจากในโรงหีบศพอีกเสียงที่คุยกันนั้นก็เงียบลงทันทีเพราะคงได้ยินโดยทั่วกันทั้งหมดแล้วข้าพเจ้าซึ่งชักหายมึนค่อยๆขยับตัวออกห่างคนอื่นก็เหมือนกันแล้วต่างก็มองดูตากันลอกแลกข้าพเจ้าคิดว่าโกเดียนนี่แกจะเฮี้ยนถึงกับแสดงฤทธิ์ในเวลากลางวันแสกๆเดียวหรือนี่ทันใดนั่นเองเสียงกุก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 ก็ดังขึ้นอีกทุกๆคนลุกขึ้นยืนจับกลุ่มโกลาหลกันโดยทันทีพร้อมกับลุงวันสับเปลือซึ่งนั่งร่วมวงอยู่ด้วยก็ถอยห่างออกจากกลุ่มแล้วก็เอ่ยขึ้นทันทีว่าเอ้ยโกเดียนเอาแน่หรือวะพอขาดคำเสียงจอแจก็ดังแซ่เบาก่อนอะไรกันวันแสกๆคนตึงเยอะตื่นกันไม่ได้นี่ลุงสุขผู้อาวุโสและเคร่งในธรรมคนหนึ่งเอ่ยขึ้นเสียงดังแซ่จึงค่อยสงบลงเออจริงๆล่ะเงียบเงียบฟังดูทีกลัวอะไรกันลุงวันสับเปลือได้สติก็เอ่ยขึ้นอย่างรักษาเหลี่ยมคนกล้าพร้อมกับเสียงดิ้นในหีบศพก็ดังขึ้นอีกเฮ้ยวันเข้าไปดูกับข้าเถอะ
ว่ามันเป็นอะไรกันแน่ลุงสุกกล่าวขึ้นพร้อมกับเดินเข้าไปหาหีบศพลุงวันไม่พูดอะไรแล้วก็เดินตามเข้าไปติดๆเมื่อทั้งสองลุกขึ้นเดินเข้าไปพวกเราก็เคลื่อนกลุ่มตามเข้าไปห่างๆข้างหลังกลุ่มผู้ชายก็เป็นกลุ่มผู้หญิงเพราะคนทั้งหมดก็มารวมกันอยู่ที่นี่ข้าพเจ้าค่อยได้สติขึ้นก่อนรู้สึกอยากรู้อยากเห็นขึ้นมาทันทีจึงค่อยก้าวล้ำหน้าพวกเข้าไปอย่างครึ่งกลัวครึ่งกล้าพอสองเท่าถึงหีบศพก็เอื้อมมือเปิดผ้าขาวซึ่งใช้คลุมปิดบนหีบศพไว้แทนฝาหีบที่ยังไม่ได้เอามาผนึกข้าพเจ้าต้องสะดุ้งสุดตัวเพราะมีมือมาจับที่แขนรีบหันหน้าไปดูโดยทันทีก็เห็นแม่คำมายืนเกาะอยู่ข้างหลังจึงค่อยโล่งใจไปหน่อยแม่คำก็คงอยากเข้าไปดูแต่ไม่กล้าจึงมายืนเกาะอยู่ข้างหลังลุงวันกับลุงสุขพากันก้มลงมองในหีบศพข้าพเจ้าก็ตัดสินใจเดินตรงเข้าไปแม่คำก็เดินตามหลังเข้าไปด้วยพอจวนจะถึงลุงวันก็เงยหน้าขึ้นโดยทันทีพูดละล่ำละลักว่าเฮ้ยถ้าฟื้นจริงเลยลุงสุขเงยหน้าขึ้นสนับสนุนข้าพเจ้ากับแม่คำก็รีบเดินไปดูโดยทันทีและเห็นโกเดียนนอนทำตาปริบๆปากพะงาบพะงาบแต่ไม่ได้ยินเสียงเพราะเสียงนั้นเบามากซ้ำเสียงแซ่จากกลุ่มคนก็มากรบเสียอีกแล้วแม่คำก็ซัดขึ้นโหใหญ่คงจะเป็นด้วยความปิติเป็นอย่างสุดซึ้งซึ่งใครๆก็คงเหมือนกันแต่พอเงยหน้าขึ้นก็เห็นคนเฮเข้ามาได้ยินลุงสุขพูดขึ้นเบาๆเบาๆก่อนถอยออกไปประเดี๋ยวก็ได้เห็นกันดอกนะพางหันมาพยักหน้าข้าพเจ้าและลุงวันพร้อมกันพูดขึ้นว่าเอ้าช่วยกันยกขึ้นเถอะไม่ได้ตอบอะไรอีกลุงวันเข้าทางศีรษะลุงสุขเข้าทางเท้าข้าพเจ้าตกหน้าที่ตอนกลางตัวพร้อมกับช้อนยกคนที่ฟื้นจากตายไปแล้วตั้ง18ชั่วโมงเศษออกจากหีบศพข้าพเจ้าทำอย่างงงๆช็อกกลตายไปแล้วตั้ง18ชั่วโมงแล้วกลับฟื้นขึ้นมาได้รู้สึกว้าวุ่นอยู่ในสมองคล้ายๆกับเชือกครึ่งแต่ก็แลเห็นอยู่กับตาแต่พอวางลงแล้วลุงวันประคองศีรษะอยู่ให้โกเดียนอยู่ในท่าครึ่งนอนครึ่งนั่งลุงสุขหันไปทางแม่คำเห็นยืนสะอื้นฮักๆอยู่อย่างจับอะไรไม่ถูกพร้อมกับพูดขึ้นว่าแม่คำไปเอาฟูกมาปูเร็วแม่คำจึงวิ่งไปจัดการเอาฟูกมาและมีคนวิ่งมาช่วยอีก2คนลุงสุขหันหน้ามาทางข้าพเจ้าพลางบอกว่าเอ้าช่วยกันแก้ได้ตาสังเถอะข้าพเจ้าก็ได้รีบเข้าช่วยแก้บางคนที่กล้าก็รีบพละมาจากกลุ่มคนเข้าช่วยกันแก้แต่การแก้ได้ตาสังนั้นรู้สึกว่าช้ามากเพราะเขาผูกเอาไว้แน่นข้าพเจ้านึกขึ้นได้ถึงมีดพับที่เอวจึงได้รีบเอาออกมาตัดประเดี๋ยวเดียวก็ขาดเสร็จทันทีแล้วก็ประคองให้โกเดียนขึ้นนอนบนฟูกตามสบายโกเดียนนอนทำตาปริบปริบปากพะงาบพะงาบอยู่ลุงสุขหันไปบอกคนให้เบาเสียงลงและอย่าเข้ามาล้อมจะทำให้ร้อนอบอ้าวพางก้มลงตะแคงหูฟังเสียงที่ตรงปากแล้วก็เงยหน้าแลมาที่ข้าพเจ้าพร้อมกับพูดขึ้นว่าเฮ้ยไปตักเอาน้ำมาเร็วๆหน่อยข้าพเจ้าจึงรีบเอาแก้วน้ำที่วงเติมน้ำส่งไปให้โดยทันทีลุงสุขประคองศีรษะขึ้นจ่อแก้วน้ำที่ปากพาพูดแก่โกเดียนแต่พอได้ยินค่อยๆกินแต่น้อยๆก่อนโกเดียนค่อยๆพยักหน้าช้าๆอย่างระโหยลอยแรงแสดงความเข้าใจหรือได้ยินคำพูดแล้วแต่พอกินน้ำได้สักหน่อยก็เอ่ยปากพังงาบพังงาบอีกลุงสุขก้มลงฟังแล้วก็หันหน้าไปบอกแม่คำว่าให้คนต้มข้าวต้มแล้วแม่คำต้มแต่น้อยจะได้สุกเร็วแม่คำก็ลุกขึ้นวิ่งไปบอกคนให้ต้มข้าวต้มแล้วก็รีบกลับเข้ามานั่งอยู่ข้างๆอีกข้าพเจ้าแสนที่จะประหลาดใจพลันนึกถึงหมอจึงได้แนะนำให้คนไปตามนายแพทย์เพื่อมาควบคุมอาการแกก็เห็นดีด้วยและขอร้องให้ข้าพเจ้าไปตามให้ทีข้าพเจ้ารีบไปหาคุณหมอและเล่าเรื่องให้ร้อยโทชุกนายแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งที่ประจำอยู่สุขศาลาเทศบาลฟังเพื่อไปตรวจและรักษาคุณหมอชุกประหลาดใจยิ่งนักในเมื่อได้ทราบเรื่องโดยตลอดแล้วเพราะท่านยืนยันว่าได้ตรวจอย่างละเอียดแล้วว่าตายแน่ๆโดยเมื่อวันนี้แม่คำได้มาเชิญให้ไปรักษาแต่คนไข้ได้สิ้นใจเสียแล้ว
ท่านก็ได้รีบคว้ากระเป๋ายามาพร้อมกับข้าพเจ้าโดยเร็วเมื่อมาถึงก็ได้ตรวจอย่างละเอียดพร้อมกับฉีดยาบำรุงหัวใจ1เข็มและบอกว่าอาการอยู่ในขั้นดีมากแต่ชีพจรยังอ่อนอยู่อีกนิดหน่อยเท่านั้นเมื่อได้พักผ่อนบำรุงกำลังอีกไม่ช้าก็จะเป็นปกติต่อมาอีกสักครู่ข้าพเจ้ารู้สึกอ่อนเพลียมากเพราะต้องอดนอนมาจนตลอดคืนกับยังตื่นเต้นต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจึงได้ลาเจ้าภาพกลับบ้านเพื่อพักผ่อนตลอดทางเสียงโจทย์จันเรื่องตายแล้วกลับฟื้นเซ็งแซ่ทั่วไปทุกฝนทุกแห่งพอไปถึงบ้านว่าจะเข้านอนก็ต้องเล่าเรื่องให้พวกบ้านฟังซิอีกรอบหนึ่งก่อนแล้วจึงจะเข้านอนได้เมื่อข้าพเจ้าไปถึงบ้านโกเดียนในตอนเย็นวันรุ่งขึ้นเห็นเขากำลังพยายามกันด้วยวิธีประคบตามแขนและขาดูหน้าตาแกสดชื่นขึ้นมากเกือบเหมือนปกติแล้วเห็นคุณหมอยังคงควบคุมอาการอยู่กลับบอกว่าชีพจรเกือบเป็นปกติดีแล้วและบอกว่าไม่ได้สลบได้ตรวจโดยละเอียดแล้วว่าตายไปแล้วอย่างแน่ๆแต่เดี๋ยวนี้แกเป็นปกติดีทุกอย่างแล้วข้าพเจ้าจึงได้ขอให้แม่คำเล่าสาเหตุก่อนโกเดียนตายให้ฟังแม่คำแกเล่าว่าโกเดียนกลับบ้านในตอนบ่ายบ่นว่าปวดศีรษะแต่แล้วก็เห็นนอนเล่นอยู่สักพักหนึ่งแล้วก็เดินเข้าไปในห้องน้ำหายไปสักกระเดี๋ยวหนึ่งก็ได้ยินเสียงตึงแกจึงได้รีบวิ่งเข้าไปดูและเห็นโกเดียนนอนพับอยู่ที่ข้างโอ่งน้ำแกตกใจมากจึงรีบเข้าประคองแล้วตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเพื่อพาไปในห้องนอนแล้วก็ให้ดมยาและกินยาแล้วก็ให้คนรีบไปตามคุณหมอชุบพอคุณหมอชุบมาตรวจอาการเสร็จแล้วก็บอกว่าสิ้นใจเสียแล้วจึงเป็นอันหมดหนทางที่จะแก้ไขแกก็ได้แต่ร้องไห้เสียใจเป็นอันมากเพราะปุ๊บปั๊บก็มาตายโดยที่ไม่ได้รักษาพยาบาลกันเลยข้าพเจ้าได้นั่งคุยอยู่พักหนึ่งแล้วก็ลากลับเพราะมีเพื่อนบ้านได้พากันมาเยี่ยมเยียนกันมากมายเย็นวันรุ่งขึ้นข้าพเจ้าก็ได้มาเยี่ยมแกอีกที่บนเรือนเต็มไปด้วยคนเยี่ยมและญาติของโกเดียนซึ่งเพิ่งมาถึงเพราะได้รับข่าวตายของโกเดียนลุงวันกับลุงสุขก็ได้มาอยู่โดยพร้อมเพียงกันโกเดียนลุกขึ้นนั่งคุยได้แล้วและแกบอกว่าสบายดีจะไปไหนก็ไปได้แล้วข้าพเจ้าก็พลอยแสดงความยินดีกับแกด้วยและคุยด้วยเรื่องต่างๆไปสักพักใหญ่ๆข้าพเจ้าก็เอ่ยถามแกขึ้นว่าเมื่อตายไปแล้วนั้นและได้กลับฟื้นคืนมาได้รู้สึกเป็นยังไงบ้างและมีอะไรเกิดขึ้นบ้างไหมหรือเหมือนกับคนนอนหลับไปแกตอบว่าไม่รู้สึกอะไรเลยคล้ายๆกับนอนหลับไปแต่คงจำเรื่องประหลาดคล้ายๆกับฝันได้ดีข้าพเจ้าจึงได้ขอร้องให้แกเล่าให้ฟังและทุกๆคนนั่งอยู่ที่นั่นก็สนับสนุนแกจึงได้เริ่มเล่าเรื่องให้ฟังอย่างช้าๆว่าวันหนึ่งแกไปดูเรือนที่แกรับเหมาเขาปลูกสร้างที่ข้างตลาดจนเวลาบ่ายรู้สึกปวดศีรษะจึงกลับมาบ้านกินยาแอสไพริน2เม็ดแล้วก็นอนพักไปได้สักครู่หนึ่งรู้สึกปวดปัสสาวะจึงได้ลุกขึ้นไปถ่ายในห้องน้ำขณะที่กำลังถ่ายจนจะเสร็จก็รู้สึกหน้ามืดจึงได้ใช้มือเท้ายันโอ่งน้ำที่ข้างๆตัวต่อจากนั้นก็หมดความรู้สึกว่าจะนานสักเท่าใดไม่ทราบเมื่อได้รู้สึกตัวจึงลุกขึ้นยืนรู้สึกว่าตัวเบาหิวและมึนๆในขณะนั้นพอดีก็มีคน3คนเดินตรงเข้ามาเป็นชายรูปร่างสูงใหญ่ผิวเนื้อดำแดงทุกคน2คนนุ่งดำห่มดำอีกคนหนึ่งนุ่งขาวห่มขาวโพกผ้าแดงล้วนแต่แกไม่เคยได้รู้จักมาทั้งนั้นและว่าพอจะเอ่ยปากถามแต่ยังไม่ทันจะได้พูดออกไปคน2คนที่นุ่งดำห่มดำก็ตรงเข้าปั้มจับแขนแกแน่นคนละข้างแล้วก็ดึงเอาตัวแกไปโดยทันทีคนที่นุ่งขาวนั้นหันหลังกลับแล้วก็เดินนำหน้าไปแกสะบัดพางดิ้นพางจะให้หลุดพร้อมทั้งถามว่าเรื่องราวอะไรกันจึงได้มาฉุดข้าเอาตัวฉันไปเฉยไม่มีเสียงตอบเขาคงฉุดข้าไปแต่อย่างเดียวแกดิ้นเห็นไม่หลุดแน่แล้วก็ร้องตะโกนเรียกให้คนมาช่วยเพราะแกแลเห็นคนที่อยู่บนเรือนเดินผ่านไปมากันเป็นชุลมุน
แต่ก็ไม่เห็นมีใครเอาใจใส่กับเสียงของแกเลยจนมาถึงหน้าบ้านแกสวนทางกับคุณหมอชุบที่กำลังจะเดินเข้าบ้านหมอชุบจะมาตรวจดูอาการของแกแกขอร้องให้ช่วยแต่ก็ไม่มีผลคุณหมอชุบคงเดินไปอย่างเร่งรีบโดยไม่ได้เอาใจใส่อะไรเสียเลยแกชักหมดอะไรจึงหยุดดิ้นเลยปล่อยให้เขาคร่าเอาตัวไปอย่างสบายแกคิดต่อไปว่าทำไมหนอเขาจึงไม่ได้เอาใจใส่กับเสียงของแกเสียเลยคล้ายๆกับไม่รู้ไม่เห็นอะไรทั้งนั้นเขาจะฉุดเอาตัวไปไหนเอาไปทำไมก็ไม่รู้ทั้งนั้นและทางที่เขาพาไปก็เป็นทางที่แกไม่เคยเห็นในเขตชุมแสงนี้เลยเป็นทางใหญ่เตียนเรียบลิ่วแลดูเปลี่ยวเงียบเหงาวังเวงข้างหน้าลิบลิบแลเห็นคนถูกคุมตัวไปอย่างแกเป็นหมู่หมู่หรือเราตายแกคิดวนเวียนอยู่มาจนถึงทางแยกเขาพาแกเลี้ยวไปทางซ้ายมือทางนี้ดูค่อยมีคนอยู่มากหน่อยมีทั้งบ้านเรือนอย่างคับคั่งแกพบคนเดินสวนทางไปเอ๊ะนั่นทิดชุ่มที่ตายไปเมื่อ 6-7 วันนี้เองนี่หว่าแกตกใจว่าทำไมจึงมาอยู่ที่นี่แกจำได้ว่าได้มาซื้อโลงศพที่แกและยังไม่ได้ไปเผามันเลยดังนั้นที่นี่ก็เป็นเมืองผีละสิแกร้องไห้โฮคิดว่าตัวเราต้องตายแน่ๆแล้วสักประเดี๋ยวเขาก็พาแกมาถึงสนามหญ้าที่หน้าตึกใหญ่ที่สนามหญ้านั้นเห็นมีคนนั่งอยู่เป็นหมู่ๆเต็มไปหมดดูแล้วล้วนซูบซีดเหงาหงอยเป็นส่วนมากแล้วเขาก็ผลักแกให้เข้าไปในสนามหญ้าข้างหมู่หนึ่งแล้วเขาก็เดินเลยเข้าไปในตึกใหญ่อย่างไม่เอาใจใส่กับแกเลยแกซุดตัวลงนั่งพักเหนื่อยอยู่สักครู่หนึ่งแต่พอหายเหนื่อยก็ชักหิวและกระหายน้ำเป็นกำลังแกจึงคิดที่จะหาหนทางแก้ไขทางลุกขึ้นเดินไปตามหมู่บ้านต่างๆบางหมู่ก็มีคนมากบางหมู่ก็มีคนน้อยคนหมู่ใดที่มีข้าวปลาน้ำท่าอยู่ข้างๆก็มีหน้าตาสดใสบางหมู่ที่ไม่มีข้าวปลาน้ำท่าเห็นแต่กองกระดาษเผาคล้ายๆกับกระดาษเงินกระดาษทองที่แกได้เคยเผาไฟไม่เจ้าถึงหมู่ที่แกนั่งอยู่ก็เช่นกันไม่มีข้าวและน้ำเลยนอกจากกองกระดาษที่เผาไฟแกจะเข้าไปซดน้ำหรือขอข้าวกลุ่มที่ผ่านมาก็ไม่มีคนที่รู้จักกันเสียเลยจึงไม่กล้าขอแล้วก็คงเดินคู่ต่อไปเมื่อผ่านมาถึงอีกหมู่หนึ่งก็แลเห็นมีข้าวน้ำบริบูรณ์ตั้งอยู่เต็มสำรับแร่แล้วแกก็เดินตรงเข้าไปอย่างดีใจเพราะจำได้อย่างแน่ๆว่าคนที่นั่งอยู่ข้างๆสำรับนั้นคือลุงเอี่ยมมัคทายกวัดคลองละนงซึ่งแกเพิ่งตายมาเมื่อ3วันนี้เองแกเป็นคนที่ชอบพอกันดียังไม่ได้ไปเผาแกเลยแกก็เดินตรงปราเข้าไปลุงเอี่ยมก็อิ่มเอิบยิ้มแย้มเป็นอย่างดีเหมือนกันแล้วก็เอ่ยทักขึ้นมาว่าอ๋อมากันเหรอแกก็ตอบว่ามาถึงเมื่อตะกี้นี้เองทางก็ซุดตัวลงนั่งข้างๆแล้วกล่าวต่อไปว่าแม่เหนื่อยจังแล้วก็หิวซะด้วยของว่าไม่มีกินได้เลยทางมองไปทางสำรับและคิดว่าจะต้องขอกินบ้างลุงเอี่ยมพยักหน้ารับรู้แกจึงได้พูดต่อไปอีกว่านั่นของลือนะแล้วชี้มือไปที่สำรับลุงเอี่ยมตอบว่าอ๋อของว่าเองขอว่ากินบ้างได้ไหมเพราะหิวจังเลยอ๋อลือกินไม่ได้หรอกมันเป็นของใครของมันให้กันกินไม่ได้ของลืออยู่ที่โน่นไงล่ะพลางชี้มือไปที่กองกระดาษเผาไฟที่อยู่ข้างๆกันนั่นเองกินเข้าไปได้อย่างไรแกอุทานอย่างตกใจลุงเอี่ยมไม่ตอบแต่หัวเราะหึๆอยู่ในลำคอแกจึงคิดว่าอาจจะล้อเล่นกันก็ได้คนชอบพอกันหากจะหยิบกินเอาดื้อๆก็จะเป็นไรไปด้วยความหิวกระหายเป็นอย่างยิ่งแกจึงเอื้อมมือไปหยิบขันน้ำก็ต้องรีบหดมือกลับมาเป่าโดยทันทีเพราะร้อนเหมือนกับหยิบไฟแกจึงหันหน้าไปหาลุงเอี่ยมซึ่งนั่งยิ้มอยู่ไม่พูดว่าอะไรทั้งที่แกแลเห็นเหตุการณ์อยู่ทั้งหมดแกจึงถามขึ้นว่าร้อนอย่างนี้หรือกินได้เหรออ๋อกินได้สิพ
พอขาดคำลุงเอี่ยมก็หยิบขันน้ำขึ้นมากินต่อหน้าอย่างปกติพอวางขันน้ำลงแล้วแกก็พูดต่อไปว่าไม่ใช่อ้วกหวงมันเป็นของใครของมันเมื่อแกได้เห็นและได้ฟังแล้วก็รู้สึกสงสัยเป็นยิ่งนักและแกก็นึกขึ้นได้ว่าเมื่อก่อนนี้ลุงเอี่ยมเคยได้บอกให้แกทำบุญเลี้ยงพระตามอย่างเขาแต่แกไม่เลื่อมใสซ้ำยังพูดกับลุงเอี่ยมว่าเอาพระไปให้พระมากินทำไมกินเองไม่ดีกว่าหรือลุงเอี่ยมบอกว่าอ๋อทำบุญเอาไว้กินเหนือตายยังไงเล่าแกตับหัวเราะเยาะแล้วย้อนถามไปอีกว่าฮะลูกถ้าจะเห็นพระเป็นคลังหรือไปสนีละสิแกคิดว่าลุงเอี่ยมจนท่าลุงเอี่ยมจึงตอบอย่างฉิวฉิวว่าอ๋อตามใจลือสิเมื่อไม่เชื่อถือกันแล้วไปแล้วแกก็ไหว้เจ้าเผากระดาษเงินกระดาษทองต่อไปตามที่แกเชื่อถือมาบัดนี้แกมีความรู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งที่ไม่เชื่อลุงเอี่ยมแกจึงต้องประสบกับความอดอยากยากแค้นถึงเพียงนี้ถ้าแกต้องประสบอยู่ต่อไปนานๆอีกดังเช่นนี้แล้วคงจะเป็นการทรมานแกอย่างแสนสาหัสกระดาษเผาไฟจะกินเข้าไปได้อย่างไรหากแต่จะขืนกินเข้าไปก็เหลือจะกินได้เสียแล้วพอดีมีคนมาตามลุงเอี่ยมลุงเอี่ยมถามเขาว่าจะไปไหนแล้วก็เดินตามเขาเข้าไปในตึกหลังใหญ่ที่มีคนเดินเข้าออกกันอยู่เสมอแกได้นั่งนึกถึงแต่เรื่องอาหารที่ต้องผจญกับความหิวไปได้สักครู่หนึ่งก็มีคนมาตามตัวแกไปอย่างลุงเอี่ยมภายในตึกที่แกเดินผ่านเข้าไปนั้นและเห็นคนนั่งอยู่มากมายทั้งที่เดินไปแล้วเดินมาก็มีเขาพาแกเลี้ยวไปทางขวาตรงไปที่โต๊ะใหญ่กลางห้องที่บนโต๊ะนั้นเห็นมีสมุดวางซ้อนทับอยู่หลายเล่มมีชาย2คนนั่งอยู่ด้านหนึ่งสองคนมีสมุดเปิดอยู่ตรงหน้าอีกคนหนึ่งนั่งอยู่ตรงกลางนั่งอยู่เฉยๆเขาพาแกไปที่โต๊ะด้านหน้าตรงกันข้ามกับคนที่นั่งอยู่เฉยๆแล้วเขาก็กดตัวแกให้นั่งลงกับพื้นแต่พอแกนั่งลงเรียบร้อยแล้วคนที่นั่งอยู่เฉยๆก็เอ่ยปากถามแกขึ้นว่าชื่ออะไรอ๋อชื่อโกเดียนครับแกรีบตอบอะไร42ปีครับแกตอบมีชื่อคำชื่อคำครับเขาหยุดถามแล้วเขาหันไปถามคนที่นั่งอยู่ข้างขวาว่าถูกไหมคนข้างขวาตอบไม่ถูกครับต้องชื่อเทียนอายุ39ปีเมียชื่อนางใบอ้าวอย่าเรียกว่าผิดตัวไปเลยสิแล้วคนที่นั่งถามคนแรกก็หันหน้าไปบอกกับคนที่นั่งอยู่ข้างซ้ายว่าให้พาตัวเขาไปส่งเสียไปเร็วพอขาดคำชายที่นั่งอยู่ข้างซ้ายก็ลุกขึ้นเดินเข้ามาฉุดแขนแกให้ลุกขึ้นยืนแล้วเขาก็พาแกไปแกเดินตามเขามาถึงบ้านประตูตึกแต่แล้วก็เรียกคนอีกคนหนึ่งที่นุ่งดำเหมือนกันแต่ไม่ใช่คนที่ฉุดแกออกจากบ้านแล้วเขาก็บอกกับคนนั้นว่าให้พาตัวเขาไปส่งเสียโดยเร็วเมื่อเขาบอกแล้วเขาก็เดินกลับเข้าไปแล้วชายคนใหม่ก็พูดขึ้นว่าให้ยิ่งตายเลยสิเขาก็เดินนำหน้าไปแล้วแกก็เดินตามเข้าไปแต่ทางนี้แกจำได้ว่าไม่ใช่เป็นทางเดินเมื่อเขาพาแกมาทีแรกเพราะรกและเปี่ยวมากไม่พบปะใครเลยจนตลอดทางพอเดินมาได้สักครู่หนึ่งก็พบโครงกระดูกควายดูขาวโพลนไปหมดดูคงจะเก่าแก่มากทีเดียวที่ตรงซี่โครงเห็นมีน้ำขังอยู่ด้วยความหิวกระหายจัดเป็นกำลังแกไม่คิดอะไรทั้งสิ้นแกหยุดซุดตัวลงนั่งตั้งใจว่าจะวักน้ำกินเท่านั้นแต่พอแกเอื้อมมือจะถึงน้ำแกก็รู้สึกคล้ายกับถูกผลักหัวขมำลงมืดหน้าวูบแล้วก็หมดความรู้สึกไปแกตกใจสะดุ้งก็รู้ว่าแกถูกมัดจนขยับตัวไม่ได้จึงลืมตาขึ้นดูก็รู้ว่าตัวนอนอยู่ในโรงผีและได้ยินเสียงคนพูดกันอยู่ข้างๆตัวแกรู้สึกว่าอ่อนเพลียและหิวกระหายมากครั้นจะอ้าปากตะโกนก็ไม่มีเสียงครั้นจะลุกขึ้นนั่งก็ไม่มีแรงซ้ำยังถูกมัดเสียจนนั่งอีกด้วยจึงไม่รู้ว่าจะทำอย่างไรได้จึงลองขยับตัวดูก็รู้ว่าแขนเท่านั้นที่พอจะขยับตัวได้แล้วแกก็ลองขยับตัว
ศอกไปกระทบกับข้างโลงเสียงดังกุ๊บกุ๊บแกดีใจมากจึงได้พยายามรวบรวมกำลังทั้งหมดดิ้นอยู่หลายครั้งแทบจะหมดแรงใจสั่นละลิกละลิกจึงได้มีคนมาเปิดโลงแล้วก็ยกเอาตัวแกขึ้นมาแกบอกต่อไปว่าเป็นอันเลิกไหว้เจ้าเผากระดาษทองกันเป็นแน่ๆแล้วนี่เป็นคำบอกเล่าของโกเดียนผู้ตายไปแล้วตั้ง18ชั่วโมงเศษแล้วกลับฟื้นขึ้นมาเล่าเรื่องประหลาดให้ฟัง10ปีกว่ามาแล้วโกเดียนไม่เคยขาดจากการใส่บาตรตอนเช้าเลยตลอดมาจนถึงทุกวันนี้กับทั้งยังชวนพวกญาติและเพื่อนบ้านใกล้เคียงให้ประกอบการบุญการกุศลกันอีกด้วยต่อมาหลังจากที่แกได้กลับฟื้นขึ้นมาแล้วสัก 5-6 เดือนแกก็ได้บวชในพระพุทธศาสนาพรรษาหนึ่งทุกวันนี้ท่านจะพบแกได้ทุกๆวันพระ8ค่ำ15ค่ำที่วัดคลองละนงอำเภอชุมแสงจังหวัดนครสวรรค์ในนามอุบาสกโกเดียนและอุบาสิกาคำแซ่จิว